การแข่งขันยกน้ำหนักวันที่4นะครับเป็นอีกวันที่นักยกน้ำหนักไทยมีลุ้นคว้าเหรียญโอลิมปิกโดยในเวลา 1:30 น.คืนนี้สิริพุฒิกุลน้อยนักยกน้ำหนักสาวไทยร่างเล็กวัย23ปีเจ้าของเหรียญทองแดงรุ่น58กิโลกรัมหญิงโอลิมปิก2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจะข้ามรุ่นครับขึ้นมาแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมหญิงสำหรับสิริพุฒิถือเป็นหนึ่งในนักยกน้ำหนักสาวไทยที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในระดับนานาชาติโดยนอกจากจะเคยคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิก2012แล้วยังเคยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมในรุ่น58กิโลกรัมอีกด้วยก่อนที่หลังจากนั้นสิริพุฒิจะถูกดันขึ้นมาให้มาแข่งในรุ่น63กิโลกรัมซึ่งสิริพุฒิก็สร้างผลงานได้ดีด้วยการคว้า3เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยครับอย่างไรก็ตามถ้ามองถึงคู่แข่งของสิริพุฒิในรุ่นนี้นะครับถือว่างานหนักเลยทีเดียวครับคู่แข่งของเธอน่ากลัวทั้งหมดเลยนะครับประกอบไปด้วยเติ้งเว่ยเต็งหนึ่งเลยนะครับเจ้าของแชมป์โลก2สมัยครับเมื่อปี2014แล้วก็2015แล้วก็เป็นเหรียญเงินเอเชียนเกม2014จากประเทศจีนด้วยนอกจากนั้นครับยังมีโชฮโยซิมนะครับจากเกาหลีเหนือนี่ก็ไม่ธรรมดาครับเจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์โลก2015แล้วก็ยังมีคารีนาโคริเชวาจากคาซัคสถานนะครับนี่เป็นเจ้าของอันดับ5ชิงแชมป์โลก2015และยังมีนักกีฬาจากไต้หวันลินสู่ไช่นะครับเจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์เอเชีย2013และเหรียญทองเอเชียนเกม2014ครับขณะเดียวกันถ้ามาดูสถิติการยกที่ดีสุดของทั้งสิริพุฒิและก็คู่แข่งที่สำคัญทั้ง4คนนะครับจะเห็นได้เลยครับว่าสิริพุฒิมีสถิติที่ต่ำกว่าคู่แข่งค่อนข้างมากโดยยกท่าชนะได้103กิโลกรัมและท่าคลีนแอนด์เจิร์กได้131กิโลกรัมนะครับรวมน้ำหนักแล้วได้234ครับขณะที่ลินซู่ชัยนะครับจากไต้หวันเป็นนักยกน้ำหนักที่มีสถิติดีมากครับยกน้ำหนักรวมได้261กิโลกรัมมากกว่าสิริพุฒิถึง27กิโลกรัมตามมาด้วยเติ้งเว่ยที่249กิโลกรัมนะครับแล้วก็คารีนาเกริเชวา249แล้วก็โชฮโยซิม248อย่างไรก็ตามครับถึงแม้สิริพุฒิจะเป็นรองคู่แข่งค่อนข้างมากแต่ทั้งนางบุษบายอดบางเตยนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยประธานที่ปรึกษาสมาคมนะครับก็ยังเชื่อมั่นว่าสิริพุฒินั้นมีลุ้นในการคว้าเหรียญเพิ่มเติมให้กับทีมยกน้ำหนักไทยและก็ทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกแน่นอนครับ